สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นคอนเซ็ปต์เรื่องนึงนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เราจะเรียนในหลายชั้นนะครับไม่ว่าจะเรียนป.5 ป.6 หรือว่าจะเรียนม.2 อย่างเงี้ยนะครับคอนเซ็ปต์นี้ก็คือเรื่องของเส้นขนานนะครับนักเรียนเส้นขนานเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเส้นตรง2เส้นที่มันขนานกันนะครับนักเรียนเรียนมาดูก่อนนะเราจะมีเส้นตรงนะครับตรงนี้สมมติว่าครูเขียนตรงนี้ AB ตรงนี้เราเรียกว่าเส้นตรง AB นะครับนักเรียนเห็นไหมว่าจะมีหัวลูกศรไปซ้ายไปขวานะครับไปซ้ายไปขวาแปลว่ามันต่อได้ไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับเส้นตรง AB เนี่ยถามว่าเราจะบอกความยาวมันได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่ถ้าต่อมาสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าส่วนของเส้นตรง AB เราจะเขียนอย่างนี้ส่วนของเส้นตรงตรงนี้นะครับเราวัดได้นะครับมันจะมีที่สิ้นสุดนะครับต่อมาตัวนี้ก็คือรังสี AB นะครับรังสีถามว่าเราบอกความยาวได้ไหมลากจาก A ไป B นะครับเราบอกไม่ได้นะครับว่าความยาวเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันสามารถต่อได้ไม่มีที่สิ้นสุดแสดงว่าตัวที่บอกความยาวได้ก็คือส่วนของเส้นตรงนะครับอย่างนี้เราเรียกเส้นตรงตรงนี้เราเรียกส่วนของเส้นตรงตรงนี้เราเรียกว่ารังสีนะครับนะนักเรียนต้องเข้าใจกันทีนี้โดยตัวบทนิยามนะครับเขาบอกว่าเส้นตรง2เส้นนะครับจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้ง2เส้นนั้นไม่ตัดกันหมายความว่าครูต่อนะครับสมมติว่าครูมี A มี B นะครับมี C D ทางนี้นะถ้าครูเส้นตรง AB ครูต่อไปทางด้านขวากับ C D มันก็จะไม่ตัดกันครูต่อด้านนี้ไปนะครับต่อไปด้านซ้ายนั่นนักเรียนมันก็ไม่ตัดกันนะครับด้านนี้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันเมื่อไหร่นะครับก็คือเมื่อมันไม่ตัดกันนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนสมมติว่าเรามีเส้นตรง2เส้นเนี่ยแล้วถ้าเราต่อไปเนี่ยปรากฏว่ามันตัดกันอย่างเงี้ยเราไม่เรียกว่ามันเป็นเส้นขนานนะครับถ้าเกิดว่ามันต่อไปแล้วเนี่ยแล้วมันตัดกันเราจะไม่เรียกเส้นขนานนะครับและส่วนนึงที่สำคัญของเส้นขนานที่เอามาออกข้อสอบเรขาคณิตเยอะมากคืออะไรนั่นเองครับก็คือระยะห่างระหว่างเส้นขนานนะครับระยะห่างระหว่างเส้นขนานเนี่ยนะครับมันจะเท่ากันนักเรียนนะครับการที่เราจะพูดถึงระยะห่างระหว่างเส้นขนานเนี่ยนะครับเราจะต้องพูดยังไงนักเรียนก็คือเราต้องลากจากเส้นหนึ่งมาตั้งฉากอีกเส้นหนึ่งนะครับเราจึงจะเรียกมันว่าระยะห่างลากจากเส้นหนึ่งเนี่ยมาตั้งฉากอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าระยะห่างถ้าเรามีระยะห่างนะครับตรงนี้กับตรงนี้ถ้าตรงนี้สมมติว่า5เซนตรงนี้ก็ต้องทำไมนะครับนักเรียนก็ต้องเป็น5เซนนะครับเดี๋ยวทฤษฎีตรงนี้เดี๋ยวแนวความรู้ตรงนี้นะครับนะแนวความรู้ตรงนี้นะไม่ใช่ทฤษฎีเดี๋ยวแนวความรู้ตรงนี้เนี่ยเราจะมาใช้นะครับกับการทำข้อสอบเรขาคณิตว่ามันจะใช้ยังไงนั่นเรียกคอนเซ็ปต์นะครับก็คือว่าตรงนี้เนี่ยไอระยะห่างตรงนี้จะต้องเป็นไงการได้เรียนจะต้องเท่ากันเพื่อในกรณีของเส้นขนานนะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์แรกนะครับเพราะฉะนั้นเส้นขนานเขาบอกว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรง2เส้นนั้นเป็นไงครับนักเรียนไม่ตัดกันถ้าเมื่อไหร่ที่มันตัดกันมันจะไม่ใช่เส้นขนานนะครับเพราะอันดับแรกเราต้องมารู้จักเส้นขนานก่อนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ